ั้นรอคอยอยู่มากแล้วมันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นมารู้สึกไงฮะก็เสียดายมากเราต้องทำรีแมตช์ 100% เพราะว่าแล้วก็ต้องเป็นแข็งๆขัดผมว่าคือแบบซูเปอร์เล็กตอนเขาลดน้ำหนักคือแบบอาจจะไม่โปรเฟชชั่นแนลเหมือนแบบสไตล์แบบฝรั่งหน่อยฝรั่งมันเขาแบบมีนูทริชั่นมีคอนดิชันนิ่งเขารู้วิธีตัดแบบไม่เจ็บขนาดนี้เขาคือแบบตัดเหมือนแบบสไตล์แบบสมัยก่อนแบบแค่วิ่งแต่มันแล้วแต่กินอะไรสมมติแบบถ้าเกิด2อาทิตย์ก่อนเวชั่งน้ำหนักใช่ไหมอยู่ไม่กินโปรตีนอยู่ไม่กินข้าวถ้าเกิดอยู่กินข้าวจะอ้วนใช่ไหมแบบเรื่องแบบนี้แบบมีแต่ถ้าเกิดทำนูทริชั่น2เดือน3เดือนอย่างนี้กินแบบมีแบบหมอโภชนาการอะไรนะโภชนาการคือแบบหมอช่วยเขาทำรุ่นไฟเวทยัง 100% ดูร่างกายเขามีไขมันเยอะคิดว่าจะต้องคุยกับเขาก่อนไหมครับว่าคุณอยากจะชกในรุ่นเดิมหรือว่าอยากต้องเลื่อนรุ่นแล้วล่ะไม่คือแบบถ้าเกิดเขาทำทุกอย่างแบบbest of the best ระดับโลกโอเคและเขาชั่งน้ำหนักไม่พอมันยังพลาดผมแบบโอเคเดี๋ยวอยู่ขึ้นได้แต่ความจริงผมดูออกอะมันไขมันเยอะในหัวในตอนที่นี่เองไขมันเยอะคือแบบเขาเพราะว่าปกติความจริงนะซูเปอร์เล็กคือแบบเขาแค่เหลือ3ปอนด์แต่คือแบบชั่วโมงครึ่งมันไม่ลงแล้วก็ยอมแพ้ดื่มน้ำแบบ5ปอนด์เข้าใจป่ะแต่ความจริงแค่3ปอนด์เองแต่เขายอมแพ้แล้วก็ดื่มน้ำเลยเพราะมันทรมานมากเกินไปตอนเขาชั่งแสดงว่ารุ่นเดิมยังน่าจะโอเคกว่าผมว่าอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาไดเอทของเขาไดเอทแปลว่าอะไรนะภาษาไทยความกินหรือว่าอะไรนะคือแบบมันเหมือนแบบที่ค่ายมวยแบบที่เคยอยู่ไปค่ายมวยเขาจะกินไข่ดาวทอดเขาจะกินคือแบบโภชนาการครับคือแบบโภชนาการมั่วไทยสไตล์คือแบบเอ้ยอยู่กินกะเพราไก่ก็ได้เว้ยกินนี่แบบในค่ายมันไม่ใช่professional พูดอย่างนั้นน่ะที่อเมริกาสำหรับกีฬานะแบบระดับโลกเขาจะโอ้โหแบบไขมันกี่กรัมคาร์โบไฮเดรตกี่กรัมโปรตีนกี่กรัมเขาจะแบบเหมือนแบบ professional แล้วก็ผมว่าซูเปอร์เล็กมันไม่มีประสบการณ์อย่างนี้เขาต้องน่าจะมีคนที่ช่วย professional ก็คิดว่ามวยคู่นี้หญิงคุณจะตีบอกว่าน่าจะมีการรีแมตช์กันอีกครั้งอย่างแน่นอนอีกสักกี่เดือนดีฮะไม่รู้แต่ต้องถามรถถังแล้วก็ต้องถามซูเปอร์เล็กแต่ผมอยากจัดอีกทีนึงอาจจะที่กาตาร ยกไปนู่นเลยคุณจติครับถ้าเป็นการรีแมตช์นี้จะเป็นการรีแมตช์ในรูปแบบของมวยไทยเหมือนเดิมหรือว่าจะไปรีแมตช์ในกาตาร์มวยไทย5ยกชิงแชมป์รุ่นไฟเวทความแพ้ของรถถังในครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อการเป็นนักชกค่าตัว10ล้านบาทหรือเปล่าครับผมยังไม่คิดลึกขนาดนั้นแต่คือแบบผมยังมีความมั่นใจและผมเชื่อในรถถังผมเชื่อในรถซูเปอร์เล็กด้วยคือนี้คือแบบเขาโชว์จริงๆแต่คือแบบความจริงถ้าเกิดผู้ชกเป็น5ปอนด์มากกว่าอยู่มันยากนะกินยากเพราะว่ามันตัวใหญ่มากใช่ไหมมันดูออกแล้วอ่ะมันถังมันดูเล็กกว่าแต่ผมว่านะถ้าเกิดโอเคตอนซูเปอร์เล็กเขาพลาดชั่งน้ำหนักผมโทรถังกับซูเปอร์เล็ก5ยกยังปกติ5ยกแต่ฝ่ายสอเอเขาบอกไม่เอาฝ่าย5ยกมันไม่แฟร์เขาใหญ่กว่าเริ่มแล้วก็โอเคยอมโอเค3ยกได้ซูเปอร์ไฟท์แต่ถ้าเกิด5ยกนะดูดิซูเปอร์เล็กมันหมดแรงแล้วยก3หมดแรงแล้วแต่ถังยังมีแรงถ้าเกิดมียก4ยก5ผมว่าถังจะชนะมั้งไม่รู้แต่มันแบบเขาร่างกายมันยังอยู่ได้แต่ซูเปอร์เล็กมันยก3มันไปแล้วในความรู้สึกคุณชาตรีคิดว่าเกมมันจบมางี้เกมมันจบแบบนี้นี่
มันเป็นไปตามคาดหรือผิดคาดแต่ประการใดครับไม่โอเคผมว่ามันสูสีมากมันดูออกยากมันเข้าใจซุปเปอร์แลกรถถังกรรมการรถกรรมการครับผมเชื่อในกรรมการแล้วก็อันนี้ผมแบบไม่ว่าเพราะมันแน่นมากถ้าเกิดรถถังมันไม่ได้โดนนับที่ยก2โอเคอาจจะถังจะชนะใช่ไหมตอนที่แตกคิดว่าเกมมันจะจบเลยไหมครับตอนที่แตกก็นึกว่าจะมีอาจจะปิดแต่พ่อซูเปอร์เล็กมีประสบการณ์เยอะเขาป้องกันเก่งๆเขาเกาะอะไรเงี้ยเขาเก่งต้องรับนี่สองคนนี้เป็น the best of the best ในมวยไทยแต่ไม่ใช่ best ในมวยไทยอย่างเดียว best of the best ศิลปะการต่อสู้ยืน 100% ไม่มีใครกินสองคนนี้ได้ 100% จะจัดใหญ่อย่างนี้อีกเมื่อไหร่ครับที่เนี่ยที่ไหนที่ลุมพินีเนี่ยบิ๊กแมทบิ๊กแมทตัวทุก3เดือนแต่ผมว่าคาตามันจะเป็นเดือน12ผมอาจจะจัดที่นู่นแต่เอาจะเป็นซุปเปอร์สตาร์คนไทยแล้วก็ถ่ายสดที่ปกติวันศุกร์ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่ม5ทุ่มครึ่งใช่ไหมถ่ายสดจากกาตาฉะนั้นรายการที่กาตาร์นะครับอาจารย์ที่กาตาร์พอคุณชาตรีพอจะบอกได้ไหมครับว่าจะมีคนไทยร่วมแข่งขันกี่คนครับหรือใครบ้างตอนนี้เป็นโอเคเรายังไม่ทำทุกอย่างทุกไฟแล้วแต่คือแบบตอนผมดูถังกับซูเปอร์แลกผมอยากจัดที่กาตาร์สนใจเพราะว่ากระแสใหญ่แล้วทั่วโลก 100% เรามีคนดูแฟนคลับ 100% ในประวัติศาสตร์ที่ว่าไงสำหรับประวัติศาสตร์มวยไทยไม่เคยมีขนาดนี้ 100% 50ล้านกว่า 100% ถ้าเกิดแต่เราจะรู้พรุ่งนี้วันนี้รู้สึกว่าทางฮิรุจะมาดูผู้รถถังด้วยใช่คุณชาตรีมีแผนอะไรเกี่ยวกับทางฮิรุครับก็ทางฮิรุเรามีตอนนี้เราจะปีหน้าเราจะไปญี่ปุ่นแล้วก็ทาเครุเขาเป็น the best จากญี่ปุ่นเขาอยากชกกับ the best of the best ในวันระดับโลกมีหลายคนโอเคถ้าเกิดอยู่จะได้โบนัสผมอยากดูมวยไทยแม่ไม้มวยไทยสวยๆมากสุดยอดเยี่ยมแล้วก็ใจปิดเกมกุหลาบดำมีใจปิดเกมแต่ใช้หมัดมั่วๆอย่างเดียวมันมั่วๆมันไม่ใช่มวยไทยก็ไม่ได้ใช่เตะไม่ได้ใช่ศอกมันมีโอกาสหลายครั้งที่ศอกได้หรือว่าเข่าหรือว่าอะไรแต่เขาแบบเอาหมัดมั่วๆอย่างเดียวมันแบบคือแบบอันนี้มันไม่ค่อยสวยไงคือแบบ ผมเข้าใจเขาอยากปิดเกมแต่สิ่งที่ได้โบนัสเราต้องเอาแม่ไม้มวยไทยสวยๆยอดเยี่ยมแต่เราต้องเข้าใจตอนแบบโอเคเอาทำไมมวยไทยมันศิลปะหลากหลายไว้ง่ายทำไมทำไมมวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้the best of the best ในทั่วโลกโอเคเพราะว่ามวยไทยตอนอยู่สู้กับคนอยู่สู้ไกลได้โอเคอยู่จะใช้แตะตัวถีบใกล้ๆนิดหน่อยโอเคอยู่จะใช้หมัดแล้วก็ถ้าเกิดไกลๆมากอยู่จะใช้ศอกเข่าใช่ไหมมีแบบfull range of fighting ใช่ไหมคือแบบเราต้องแต่ถ้าเกิดอยู่อย่างเงี้ยแล้วอยู่ยังใช้มัดอยู่หมัดอยู่มันไม่ใช่ถ้าเกิดไกลขนาดนี้จะใช้ศอกเข้าใจป่ะ okay. คือแบบกุหลาบดำเขาลืมมวยไทยเพราะเขาใจร้อนมากเขาเอาโบนัสเขาอยากเอาน็อกอย่างนี้คือแบบในส่วนของคู่ของยอดเหล็กเพชรกับเมืองไทยคุณชาตรีมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างครับโอ้สุดยอดจริงๆแต่ผมว่าถูกต้องเมืองไทยชนะกรรมการถูกต้องแต่คือแบบให้โบนัส2คนเพราะว่ามันอันนี้มวยไทยสุดยอดยอดเยี่ยมแล้วก็ใจถึงเกม2คนถึงจะแบบ3ยกมันไม่หยุดเลยโอ้โหจริงๆแบบต้องขอบคุณมากเมืองไทยกับยอดเพชรเพราะเขาโชว์แม่มวยไทยแล้วก็ใจถึงเกม 100%แผนไม่รู้ว่าคุณจะได้ยังจะมีแผนเหมือนเดิมหรือเปล่าในการที่จะไปจัด
ศึกวันเนี่ยที่สนามกีฬาแห่งชาติเนชั่นแนลสเตเดียมปีหน้าปีหน้าฮะปีหน้าปีหน้าเอาจริงนะปีหน้า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 เราจะมีรายการใหญ่เรามีหลายสนามกีฬาแห่งชาติเลยนะครับไม่รู้สนามราชบัลลังก์ไม่ใช่อาจจะเป็นแต่คือแบบ 50,000 แสนคนผมมีแผนในนี้แบบนี้แต่ที่ไหนยังไม่รู้ยังไม่รู้แต่สถานที่ต้องจุกใช่ใช่ใช่แต่มันความคิดอยู่นะย้อนถามเกี่ยวกับค่ำคืนนี้หน่อยครับสำหรับนักมวยที่คุณชาตรีแม่อยากดูที่สุดคนหนึ่งเลยครับเสือคิมคุณชาตรีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเสือคิมยังไงครับดีผมดีใจมากคือแบบนี่ทำไมผมก่อสร้างวันใช่ไหมอยากก่อสร้างฮีโร่และเรื่องราวของเขาจะให้แรงบันดาลใจทุกคนทั่วโลกไม่ใช่เมืองไทยอย่างเดียวเสือเข้ม6เดือนก่อนเลิก7เดือนก่อนเขาลง Facebook โดนทิ้งจากเมียไม่มีเงินสตังค์แล้วและมีลูกแต่เขาแบบมันแบบเขาร้องไห้แบบไม่มีอะไรแล้วเขาต่ำแต่เขากลับมาคืนเขามาในวันลุมพินีก็โดนล็อกความจริงเขาน่าจะยอมแพ้แต่ไม่ยอมเขาใหม่ทีหนึ่งและตอนนี้คืนนี้โอ้โหตาไวมากและศอกมันสวยมากมันแบบไทมิ่งมันสุดยอดจริงๆใจนิ่งด้วยแบบทุกอย่างมันกลับคืนทำไมนี่เรื่องราวนี่เป็นไทยฮีโร่และเรื่องราวไทยทุกมนุษย์70ล้านคนทุกคนคนไทยเราจะมีช่วงที่แย่ลำบากเศร้าแต่ถ้าเกิดเรามีใจสู้ไม่มีความอดทนซื่อสัตย์และขยันและฝันใหญ่ทุกอย่างกลายเป็นความจริงได้มันไม่ต้องจำเป็นคือแบบเราตกแล้วก็ขึ้นไม่ได้เหมือนแบบประวัติศาสตร์ของไอคุณพ่อล้มละลายแล้วก็ทิ้งครอบครัวผมเป็นไกด์เป็นคนจนแต่ถ้าเกิดผมไม่มีมวยไทยถ้าเกิดมันไม่มีใจสู้ผมอาจจะเป็นคนจนยังอยู่แต่พอดีผมมีมวยไทยมวยไทยให้ผมคุณค่าใจสู้อย่ายอมแพ้เด็ดขาดต้องเป็นคนขยันทรมานแต่อดทนความวินัยมีทุกอย่างที่มวยไทยให้ผมจะได้ผมหนีความจนได้เรื่องราวนี้สำคัญเฉพาะผมดูนักมวยของเราส่วนใหญ่เขาหนีความจนใช่ไหมมาจากครอบครัวยากจนมากผมเข้าใจมากในหัวใจทำไมผมมีน้ำใจเยอะสำหรับนักมวยของเราผมอยากช่วยแต่ถ้าเขาต้องช่วยตัวเองด้วยนะมันไม่ใช่แถมฟรีเพราะทุกมนุษย์ต้องมีใจสู้ส่วนตัวคือแบบเสือคิมผมว่าดีใจมากและตอนที่เขาลงเวทีเขามาขอบคุณไอใช่ไหมเขาร้องไห้อยู่แล้วให้ร้องไห้ด้วยเพราะมันแบบเศร้าคือแบบดีใจมากเข้าใจป่ะครับเกี่ยวกับเรื่องขอย้อนไปที่รถถังกับชั่วเล็กเนื่องจากว่าเรื่องน้ำหนักเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหัวใจของนักมวยโดยเฉพาะมวยไทยที่ผ่านมาถ้าเกิดว่าน้ำหนักใครทำไม่ได้เนี่ยบางทีเนี่ยเขาจะมีการปรับค่าน้ำหนักปรับแปลว่าอะไรก็หมายถึงอาจจะปรับเป็นเงินอะไรเงี้ยครับโอ้เราให้ 25% ให้ของเงินของซุปเปอร์เล็ก 25% ให้รถถังโอเคงี้ครับถูกต้องเพราะว่ามวยไทยมันเป็นอย่างนั้นนะครับผมอ๋อทุกคนไม่ได้รู้อ่ะรู้ค่ะรู้ไม่รู้ไม่คือแบบถ้าเกิดอยู่ไม่น้ำหนักอยู่ต้องให้ 25% อ่าฮะคุณชมเพราะว่าผมไม่แปลกใจว่าทำไมซอสเอ๋เขาไม่อยากจะต่อยห้ายกอันนี้ผมเข้าใจครับประการที่2ครับก็เนื่องจากว่าข้อคำถามข้อ2คือเนื่องจากว่าซุปเปอร์เล็กเป็นแชมป์135ในการเขาชกครั้งนี้เขาชกเป็นการเตรียมชิง135เหมือนกันแต่เขาไม่สามารถทำน้ำหนักได้อันนี้ผมไม่ทราบว่าวันมีกฎระเบียบมีผลกระทบไปถึงแชมป์ที่เขาถือครองในคิกบ็อกซิ่งอยู่หรือไม่ไม่คือแบบโอเคถ้าเกิดซูเปอร์เล็กเขาลดน้ำหนักแบบระดับโลกใช่ไหมระดับแบบโปรเฟชชั่นแนลเขากินแบบอาหารทุกอย่างมันสะอาดแล้วก็ทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์แล้วก็เขาชั่งน้ำหนักไม่ได้โอเคผมให้จะดึงไปแต่ผมรู้ออกแล้วคือแบบเขา
เขาทำผิดแล้วก็อีกอย่างนึงไมคี้มูซูมิชิเขาเป็นโปรเฟสชันนอลใช่ไหมเขากินทุกอย่างเขาดูแล้วเขาบอกว่าเอชาตรีซูเปอร์เล็ก 100% เขาไม่ชั่งไม่ได้หรอกเขาไม่ใหญ่เกินไปว่าเขากินมั่วๆเพราะที่ผมถามเพราะเหตุว่าถ้าเกิดว่ากรณีในการชกป้องกันของคิกบ็อกซิ่งต้องเข็มขัดต้องหลุดแล้วใช่ไหมครับใช่ถ้าสมมติว่าวันนี้เป็นการชกของป้องกันของซูเปอร์เล็กป้องกันตรงกันข้ามนะครับอันนี้สมมติซูเปอร์เล็กป้องกันคิกบ็อกซิ่งกับรถถังแต่ซูเปอร์เล็กเจ้าของแชมป์ทำน้ำหนักไม่ได้เนี่ยอ๋อมันเดินอ๋อก็ถูกยึดแชมป์เนี่ยโอเคยึดใน12ปีเราไม่เคยมีโอกาสไม่มีใครแชมป์ไม่ได้ชั่งน้ำหนักพลาดไม่มีใครเลยในนะความจริงใน12ปีเรายึดเข็มขัดครั้งเดียวเพชรชนกเราไม่เคยมีแชมป์ของเราไม่เคยมีคุณชาตรีครับผมอยากจะถามนิดนึงครับในส่วนของคู่ต่อชกคู่ต่อสู้คนต่อไปของตะวันฉายตอนนี้มีความคืบหน้ายังครับเมื่อคืนไอ้วันนี้คืนนี้เราออฟเฟอร์ทางใครทำคิกบ็อกซิ่งกับตะวันฉายแต่เขาไม่เอาเขาบอกไม่ไหวต้องหาคุณชกยังหาอยู่หมายถึงทางใครเป็นคนปฏิเสธใช่ไหมครับทางใครเป็นแชมป์โลก MMA ที่ในวันหมายถึงว่าเขาปฏิเสธไม่ชกคิกบ็อกซิ่งกับตะวันฉายเขาบอกเวลาไม่พอแค่2อาทิตย์3อาทิตย์คุณชาตรีครับรู้สึกว่าทาเคลุจะอยู่ในห้องนี้ด้วยถ้าเป็นไปได้ในความรู้สึกคุณชาตรีอยากจะให้ทาเคลุเจอกับใครก่อนระหว่างรถถังกับซูเปอร์เล็กครับรถถังไม่ได้คิดว่าสองคนก็ได้เพราะว่าทาเคลุเขาในวันเพราะว่าเขาอยากเจอ the best of the bestแล้วก็เขาอยากชิงแชมป์ 100% ในคิกบ็อกซิ่งแล้วเขาบอกว่าเขาอยากทำมวยไทยด้วยเขาว่านุ่มเล็กนุ่มใหญ่ไม่เป็นไรเขาเอาแต่ว่าเขาจะชกมวยไทยด้วยใช่ไหมครับเขาบอกว่าเขาจะชก2อย่าง